ะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกดิน6ล้อส่งผลรถบรรทุกดินพลิกคว่ำรถยนต์กระบะพังและคนขับสาหัสอีกคนเจ็บไม่มากนักกวางเพศผู้กระโดดข้ามรถตัดหน้ารถยนต์ของเจ้าที่ทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดตราดจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยรถยนต์กระบะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกดิน6ล้อส่งผลรถบรรทุกดินพลิกคว่ำรถยนต์กระบะพังและคนขับสาหัสอีกคนเจ็บไม่มากนักจังหวัดตราดเวลา 12:30 นในวันที่24 ธันวาคม 2563ที่บริเวณบ้านหนองรีถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่336ถึง337ตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดพันตำรวจโทอมรหงคำร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรท่าเรือได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก6ล้อบรรทุกดินเต็มคันถูกรถยนต์กระบะพุ่งชนท้ายทำให้รถบรรทุก6ล้อพลิกคว่ำขวางถนนทั้ง2ด้านและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกรายเจ็บไม่มากนักถูกเจ้าที่กู้ภัยหลักเกาะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดแล้วที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน806417พลิกคว่ำอยู่กลางถนนกระจกด้านหน้าเสียหายและกระจกมองข้างและกันชนท้ายเกิดความเสียหายโดยผู้ขับขี่ชื่อนายพิชิตอายุ60ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและตามลำตัวเล็กน้อยส่วนอีกคันเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูดีแม็กสีบรอนทะเบียนทพุท่าต่อเต่า4801กทมดัดแปลงเป็นรถส่งของสภาพพังยับเยินทั้งคันโดยส่วนหลังคาที่ต่อเติมหลุดออกมาทั้งหมดซึ่งคนขับไม่ทราบชื่ออาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะนำส่งโรงพยาบาลตราดแล้วโดยเบื้องต้นทราบว่าไหปร้าหักศีรษะแตกมีแผลที่ข้อมือนายศิริชัยถนอมเกียรติกล่าวว่าขณะกำลังงานเห็นรถบรรทุก6ล้อที่นำดินมาถมที่ดินข้างๆทางเลยจุดเกิดเหตุไปประมาณ300เมตรยูเทิร์นมาไกลกว่า200เมตรแล้วระหว่างนั้นมีรถยนต์กระบะขับมาจากอำเภอคลองใหญ่และพุ่งชนอย่างแรงทำให้รถยนต์บรรทุก6ล้อที่บรรทุกดินมาเต็มคันพลิกคว่ำส่วนกระบะข้ามเลนพุ่งชนเสาไฟกลางถนนทำให้โคมไฟส่องสว่าง2ดวงหล่นลงมาได้รับความเสียหายในส่วนของพันตำรวจโทอมรกล่าวว่าได้บันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้แล้วแต่ยังให้รายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เพราะต้องเดินทางไปสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก่อนจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้กระทำผิดในครั้งนี้กวางเพศผู้กระโดดข้ามรถตัดหน้ารถยนต์ของเจ้าที่ทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดถูกชนเสียชีวิตเวลาประมาณ 17:00 นในวันที่26 ธันวาคม 2563อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ชนกวางเสียชีวิตบนถนนสายหนองบอนช้างทูนตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบกวางเพศผู้ขนาดใหญ่นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนมีชาวบ้านใกล้เคียงออกมาดูกวางที่ถูกรถชนจำนวนมากอาสาสมัครกู้ภัยได้เข้าไปตรวจสอบและช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแต่กวางก็ได้เสียชีวิตไปขณะที่รถยนต์ที่ชนเป็นรถของกองทัพเรือทะเบียนตราสม .63253 เป็นรถของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวออกจากบ้านพักที่อยู่ในบ้านเสือดาวตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่ซึ่งเจ้าที่ทหารขับรถยนต์บอกว่าขณะขับรถยนต์มาตามถนนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกวางตัวดังกล่าวได้กระโดดออกมาจากป่าและต้นไม้ที่อยู่ริมทางฝั่งด้านขวาและชนกับรถยนต์ที่ขับมาจนได้รับความเสียหายไฟแตกด้านข้างยุบเล็กน้อยอย่างไรก็ตามกวางเพศผู้ตัวนี้ชาวบ้านได้บอกว่าพบเห็นอยู่บ่อยครั้งเมื่อเดินออกมาหากินอยู่บ่อยแต่เมื่อพบคนก็หลบหนีเข้าป่าไปต่อมาเจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาเครือหวายและน้ำตกคลองแก้วได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุและได้นำซากกวางกลับไปเพื่อดำเนินการตามระเบียบของกรมต่อไปรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิต
ช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.จังหวัดตราดจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตลาดอิ่มใจแอสตราดครั้งที่1ที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำในวันที่26ธันวาคม2563นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตลาดอิ่มใจแอสตราดครั้งที่1ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27ธันวาคม2563บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอำเภอเมืองจังหวัดตราดสำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตลาดอิ่มใจแอสตราดครั้งที่1จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างรายได้จากอาชีพเกษตรกรให้กับเกษตรกรในจังหวัดตราดโดยเฉพาะประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19การจัดงานในครั้งนี้จึงนับเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวได้พบกับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยตรงโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตราดไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดตราดทั้งนี้เรือนจำชั่วคราวเขาระกำได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรือนจำดีเด่นด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาเมื่อปีพุทธศักราช2561โดยปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเขาระกำแห่งนี้ได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดดอกไม้นี่ก็เก่งนะเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนเจอทั้งร้อนทั้งหนาวทุกฤดูแต่ก็ยังสวยอยู่ก็นึกถึงคนบางคนเหมือนกันนะโยมบางคนก็แบบนี้แหละเจอทั้งแดดทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวเจอเรื่องมากระทบสารพัดแต่ก็เห็นยังสวยงามอยู่ยังมีสติอยู่ยังครองชีวิตได้อยู่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่น่าชื่นชมจริงๆแต่จริงๆสุดท้ายแล้วต้นไม้ก็ยังต้องอยู่กับแดดกับฝนยังต้องอยู่กับร้อนกับหนาวอย่างนั้นเลยโยมแล้วเขาก็เอาความร้อนเอาแดดเอาฝนน่ะมาบำรุงต้นของเขาแดดมีประโยชน์อย่างไรฝนมีประโยชน์อย่างไรเขาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มากลายเป็นความสวยงามของเขาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะโยมอย่าได้ท้อใจอะไรตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็เจอเรื่องที่เป็นธรรมชาติเอาเสียงชมเสียงด่าเอาทุกๆสิ่งที่มากระทบทั้งกรรมเก่าของเราเอามาสร้างให้มันเป็นชีวิตใหม่ที่สวยงามที่ดีงามพัฒนาให้ได้ดอกไม้วันนี้ก็ยังสวยงามอยู่อย่างนี้ต่อให้เจอแดดเจอฝนเจอร้อนเจอหนาวเท่าไรชีวิตโยมหลายคนก็ยังสวยงามแบบนี้นะโยมทั้งที่เจอทุกเรื่องอย่าอยู่อย่างทนแต่อยู่อย่างเข้าใจธรรมชาติแล้วก็มีความสุขได้เป็นชีวิตที่สวยงามเสมอสาธุจังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานปีใหม่และกาชาดจังหวัดตราดประจำปี2564
30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ชมการแสดงละครชุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการแสดงดนตรีการแสดงนาฏศิลป์การเดินแบบชุดผ้าไทยเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนชมนิทรรศการการออกร้านจากภาคราชการและเอกชนร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมลุ้นสลากกาชาติ30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ณบริเวณลานคนเมืองสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดเที่ยวให้สงัดฮิ